ากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาแล้วเก็บโลบล็อกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะในที่สุดนะคะวันนี้พี่ลิต้าก็กลับมาพร้อมกับแบบบุ๊กเฮเวนนาพีค่ะเย้ก็คือพี่ลิต้าจะพามาดูสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะในธีมคริสต์มาสนะคะในเมืองบูเฮเวนอาพีนั่นเองหลังจากที่เมื่อวานนะคะพี่ลิต้านะคะเข้าไปใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเมืองไลฟ์โตเปียวันคริสต์มาสนะคะแล้วพี่ลิต้าก็บ่นนะคะบอกว่าเนี่ยจริงๆพี่ลิต้าอยากจะมาทำในบูเฮเวนก่อนนะใช้ชีวิต24ชั่วโมงวันคริสต์มาสในบูเฮเวนก่อนแต่ติดอยู่ที่ว่าบูเฮเวนยังไม่อัปเดตหลังจากที่พี่ลิต้าบ่นนะคะผ่านมาแค่2ชั่วโมงนะคะผ่านเที่ยงคืนไปอยู่ดีๆก็อัปเดตเฉยเลยค่ะพี่ลิต้าก็คงว่าพี่ลิต้าก็ทำไลฟ์โตเปียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ธีมคริสต์มาสในเมืองบูเฮเวนอาพีเมืองสุดโปรดของน้องๆ FC ของเราทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะพาชัวร์นะคะพาพวกเราเนี่ยไปดูกับสิ่งที่อัปเดตใหม่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็มีน้องโทมัสนะคะไอดาอินฟ้าใบบุญลาล่าแล้วก็มินนี่นั่นเองนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างไปนี่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนคือต้นคริสต์มาสอันใหญ่หลวงอันนี้นะทุกคนนี่ถ้าเกิดใครอยากให้พี่ลิต้ามาเล่นซ่อนแอบวันคริสต์มาสในเมืองบูเฮเวนอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะมาเล่นซ่อนแอบเพราะว่าคือมันมีพวกต้นคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยที่แบบมันจะมีของขวัญอะไรเงี้ยคือมันก็สามารถเข้าไปแอบได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเล่นซ่อนแอบรอบเมืองในวันคริสต์มาสได้นะคะมินนี่นะคะบอกว่าไม่แต่งตัวใช่ไหมคะไม่แต่งค่ะไม่แต่งเดี๋ยวดูชุดอัปเดตใหม่ก่อนค่ะเดี๋ยวดูชุดอัปเดตใหม่ก่อนค่ะโอเคโอเคมินนี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ลิต้าพาดูชุดอัปเดตใหม่ก่อนนะโอเคชุดอัปเดตใหม่อย่าบังกันนะฮะชุดอัปเดตใหม่นะฮะมินนี่บอกอย่างที่หนึ่งก็คือชุดค่ะใช่ตอนแรกพี่ลิต้าอยากจะมาทำนะใช้ชุด24ชั่วโมงวันคริสต์มาสแต่ว่าตอนนั้นยังไม่อัปเดตมันก็เลยยังไม่มีชุดนี่ไงแต่นี่มีชุดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ลิต้าถอดหัวออกก่อนเดี๋ยวโน้ตโอ้ no ถอดหัวออกไงแป๊บนึงนี่คือผลของการไม่ได้เล่นนานนะทุกคนจำอะไรไม่ได้นะคะถ้ามันเกือบนี่นะคะนี่เดี๋ยวนะมันมีทรงผมวันคริสต์มาสไหมอ่ะโอ้มีค่ะนี่ไงมีทรงผมวันคริสต์มาสนะคะนี่which is so good นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยมันก็จะมีรูปเป็นกล่องของขวัญธีมคริสต์มาสบอกนะคะว่าทรงไหนเป็นทรงสำหรับวันคริสต์มาสนะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่เห็นปะน่ารักอ่ะพี่ลิต้าชอบผมขาวเดี๋ยวนี้พี่ลิต้าอินกับผมขาวไม่รู้เป็นอะไรนะคะรู้สึกน่ารักมากมีหุยมีผมให้เลือกเยอะนะทุกคนว่าไปอ่ะดูดิผมให้เลือกเยอะมากเลยนะนี่เป็นธีมคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นหมวกนี่ไงแล้วก็จะมีแบบผมที่เป็นขาวกวางอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอุ้ยลิต้าชอบอันนี้น่ารักพี่ออฟตาอันนี้ก็น่ารักอ่ะเลือกยากจังน่ารักหมดเลยอ่ะมีอีกไหมอ่ะมีอีกนะคะนี่ผมมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะนี่อย่างแรกคือผมนะคะที่อัปเดตใหม่แบบเยอะมากเลยยังไม่หมดอีกอ่ะเดี๋ยวคนสร้างนี่คือต้องเตรียมการมานานมากแน่ๆเลยนะคะเท่าที่พี่ลิต้าดูแล้วนะสวยมากแต่ว่าพี่ลิต้านะคะจะเลือกแต่ละแรมอันนี้นั่นเองน่ารักมากเลยนอกจากนั้นก็จะมีพวกหมวกพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่แบบเป็นแบบธีมคริสต์มาสอย่างเงี้ยนี่ไอพวกหมวกซานต้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเขาฟางอะไรพวกเนี้ยมีนะคะมีหมดเลยนะคะก็เข้ามาเล่นมาตามกันได้เดอนี้พี่ลิต้าใส่ขาวอันนี้ก็ได้อุ้ยหัวนี้ก็น่ารักนะแต่เราไปสามารถใส่ทุกอย่างได้เข้าใจใช่ไหมคะนี่อุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากมากเลยทุกคนเข้ามาตามกันได้นะมีใครอยากดูคลิปแบบว่าแบบ5วิธีการแต่งตัววันคริสต์มาสอะไรไหมเดี๋ยวพี่ลิต้าแบบมาทำใหม่ พี่ลิต้าก็คือแบบหาคอนเทนต์เก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีแบบหมวกหลายสไตล์ชุดหลายสไตล์จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปใส่เสื้อคือมันเยอะมากเลยพี่ลิต้าขอให้ดูคร่าวๆละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ลิต้ากดหมดเนี่ยก็กลัวว่าพรุ่งนี้นะคะจะไม่เสร็จนะคะคลิปนี้โอเคต่อไปนะคะเป็นในส่วนของแว่นอ๋อแว่นก็มีนะคะพวกธีมคริสต์มาสต่างๆน้องๆบอกหนูเข้ามาดูก่อนพี่ลิต้าอีกแน่นอนพี่ลิต้าชอบรู้ที่หลังชาวบ้านอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะมาดูหาพี่ลิต้าขอใส่เสื้อก่อนไม่งั้นชุดเรามันจะดูแบบแป๋วแววแป๋วแววคืออะไรมีชุดสำหรับคลิปมีนี่เลยแซนต้าเทลมีวิ่งน่ารักอ่ะพี่ลิต้าใส่ชุดตัวไหนดีขอดูก่อนอันนี้ดีกว่าน่ารักอ่ะนี่นะคะให้ดูชุดสำหรับวันคริสต์มาสนะคะนี่
ชุดเพียบเลยเยอะจริงๆ Blue Heaven ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วก็กางเกงค่ะเนื้อหากางเกงที่มันเข้ากันอันไหนเข้ากันนะประเด็นรู้สึกว่าเจอกันที่มันเข้ากันแหละ Oh my god อันนี้ก็ได้อยู่ไหมอันนี้ละกันดูไม่ค่อยเข้าแต่ว่าก็ได้อยู่แล้วอุ้ยเยี่ยมเลยตรงเนี้ยเยี่ยมเลยชุดเครื่องแบบมันคงไม่มีคิดมากหรอกเนาะถ้ามีก็คือตลกแล้วนะคะเออนี่เหรอเหมือนจะมีอันนี้ใช่ติ๊มคิดว่าหรือว่าหรือไม่ใช่เหมือนใช่เหมือนใช่เลยอะต่อไปนะคะเป็นอ่ะหลังนี่หลังก็จะมีพวกกระเป๋าใดๆให้ใส่นะคะโอ้โหเราจะเอาต้นคิดมากมาอยู่บนตัวเราก็ไม่ได้นะคะนี่เจ้าการสองรายการพี่ริต้าพูดซึ่งอยากใส่ทุกอย่างบนโลกนี้นะคะมีอะไรก็อยากใส่ให้หมดเลยนะคะน่ารักมากเห็นไหมปังเด้อปังเวอร์นะเนี่ยน่ารักอ่ะพวกสโนว์แมนสามารถแต่งเป็นสโนว์แมนได้ต่อไปคือหางค่ะหางอะไรก่อนสามารถเข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญในใจฉันได้เรียบเลยเฮ้ยนี่มีกระโปรงกระโปรงน่ารักมากเออจำการสองรายการอีกแล้วริต้าผู้ซึ่งอยากใส่ทุกอย่างนี่ชุดธีมคริสต์มาสก็ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือธีมคริสต์มาสของทุกคนนะคะอันนี้คืออย่างแรกที่อัปเดตใหม่นะคะก็คือเสื้อผ้านั่นเองไปอย่างที่สองเลยมินนี่บอกอย่างที่สองไอเทมค่ะไหนไอเทมอะไรอัปเดตใหม่โอเคเข้าไปดูในไอเทมนะคะอันนี้คือพร้อมเหรอเขาบอกให้เลือกอันที่สามนะคะนี่เลือกอันที่สามก็กดเข้าไปนี่แล้วมันก็จะเป็นหมวดหมู่แยกออกมานะคะเป็นพร็อพที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะคะว่าแต่ใช้แล้วมันไปอยู่ตรงไหนอะ What afterlife จะเลือกของมาวางไว้ค่ะเลือกของมาวางยังไงอะไม่สามารถใช้บนถนนได้อ๋อนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่สีวิไลมากๆรู้ทุกคนสีวิไลโอเคสีวิไลมากๆที่มันดูตลกดีแต่ว่ามันสีวิไลมากๆเลยทุกคนอ๋อใช้บนถนนไม่ได้นี่ไงอ๋อวางบนนี้ได้แต่ใช้บนถนนไม่ได้อ๋อมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะนี่โต๊ะเครื่องแป้งนี่ What after life เพียบเลยทุกคนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะนี่เป็นแบบซุ้มของขวัญ something สวยมากตรงนี้เหมือนไฟแบบ What after life แล้วคือตอนที่น้องๆกำลังสร้างแลนด์มาร์กกันเพียบเลยแต่ละคนนะโห What after life แล้วบอกว่ามันวางตรงถนนไม่ได้นะคะพี่นิตาก็ไปขวางบนถนนนี่ตั้งนานตรงนี้เหมือนเวทีเลยอ่ะคืออะไรอ่ะ You wonderไม่หรอกว้ายตู้ ATM ก็มาใช่ไม่พูดเราชอบอันนี้ไหนเราชอบอันนี้คืออันไหนนะอ๋อชอบอันนี้เหรอชอบไอ้ที่นอนอยู่เหรออ๋อชอบไอ้ผีกระดูกใช่ไหมหรือชอบอันนี้มินนี่บอกว่าอย่างที่3คืออะไรเอ่ยจะพาเปิดธุรกิจนะคะเฮ้ยพาเปิดธุรกิจยังไงอะยังไงอะมินนี่ไหนไปดูซิเฮ้ยนี่คือธุรกิจค่ะทุกคนนี่คือธุรกิจไอติมอุ้ยไอติมร้านมินนี่ขยายพิริต้านะคะเข้ามาเป็นคนขายไอติม24ชั่วโมงนะคะคอมมิตมาได้พิริต้าก็คือขายตรงมากเวอร์เขาบอกว่า4ชั่วโมงมาจากไหนอ่ะมินนี่บอกว่ารถขายไอศกรีมค่ะนี่เขาบอกไอติมเอามาจากไหนตอบก่อนแล้ว4เอามาจากไหนอ่ะWhat after like พิริต้าหาก่อนนี่ไงเอามาจากตรงนี้ไงนี่ไงมันไม่ได้อยู่ในพร็อพอ่ะมันอยู่แยกอ่ะนี่ไงพี่ริต้าเปิดอายุ19มีร้านไอติมเป็นของตัวเองนะคะดีจังสวยนะคะเพื่อนๆบอกสวยทุกคนสวยแล้วค่ะทุกคนสวยแล้วนะคะนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังสร้างแลนด์บ้านสร้างแลนด์บ้านสร้างบ้านนะคะสร้างแลนด์มาร์กกันนะเพียบเลยต่อบ้านกันไปเนี่ยอะไรเนี่ยเพลย์เฮาส์นะคะก็คือบ้านเด็กเล็กนะเล็กจริงๆเล็กเหมือนบ้านของดอลลี่นั้นชอบกินไก่เลยนะคะมินี่บอกสายไหมมินี่บอกว่าอย่างที่4คือสายไหมค่ะอัปเดตใหม่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงสายไหมไหนๆๆหาก่อนสายไหมเฮ้ยนี่ไงมินี่เอาให้เราแล้วนี่ค่ะนี่คือสายไหมนะคะเป็นอาหารที่อัปเดตใหม่นั่นเองสายไหมอัปเดตใหม่ปังเวอร์มินี่บอกอร่อยมากค่ะมีคนอาร์ตีพี่ริต้าขอบคุณค่ะมาบอกว่า Mint Choc is the best ไปอย่างที่5จ้าน้องๆก็สามารถมาตามรอยสิ่งที่อัปเดตใหม่แบบพี่ริต้าได้นะคะเผื่อใครไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่แล้วนะมินี่บอกว่าอย่างที่5แคนดี้นี่ไงนี่แน่เลยแคนดี้นะคะขอบคุณค่ะนี่คือแคนดี้อัปเดตใหม่ค่ะอ๋อมันคือแคนดี้สินะมันเรียกว่าแคนดี้โอเคสวยอ่ะทุกคนแต่งตัวสวยเหมือนชิปใช้ชีวิต24ชั่วโมงวันคริสต์มาสเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงวันคริสต์มาสในนี้ต่ออีกนะคะไป
ใบบุญบอกอร่อยมินิบอกอย่างที่6พี่ลิต้าลองปรับให้ฝนตกดูค่ะใบบุญบอกน่ารักปรับให้ฝนตกนะคะฝนนี่นะฝนตกแล้วไงต่อทำไมอ่ะฝนแล้วมีอะไรอ่ะหิมะจะตกเหรอมีแต่ฝนนะตอนเนี้ยมินิบอกว่ามันมีอันที่ให้หิมะตกไหมคะเดี๋ยวนะปิดฝนก่อนมีค่ะมีเปิดปิดหิมะเนี่ยหิมะกำลังจะมาในอีก5 4 3 2 1อันนี้คือหิมะค่ะมินิบอกหิมะมาแล้วใช่ค่ะหิมะมาแล้วแต่คือหิมะหยุดตกได้แล้วนะคะตอนนี้มองแล้วไม่เห็นแล้วนะคะนี่พี่ลิต้าปิดหิมะแล้วนะจ๊ะเนื่องจากมองแล้วไม่เห็นเลยนะจ๊ะแล้วพูดบอกอยากเล่นในไทยค่ะของจริงเลยนั่นสิในไทยไม่มีหิมะจีไม่ไม่บอกเมื่อไหร่ไทยจะมีหิมะตกคะได้แค่ฝันโทษนะหน้าหนาวยังไม่มีไม่ไปได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะคะสวยอ่ะน้องสร้างอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยหิมะหยุดตกแล้วนะคะมิ้นบอกไปดูบ้านกันค่ะโอเคโอเคคือนอกจากไอ้ตรงพวกนี้ที่เราพาดูแล้วนะคะรอบๆเมืองเนี่ยก็จะมีพวกต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็รอบๆเมืองก็จะเป็นเนี่ยทุกคนอย่างดูสะพานก็จะมีความเปลี่ยนไปนะคะก็จะเน้นสีแดงสีอะไรเป็นหลักมาเดี๋ยวน้องมินนี่จะพาเราไปดูบ้านนะคะน้องบอกว่ามีบ้านอัปเดตใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ไม่บอกเด็กหลังรถอันนี้คือขนส่งกรุ๊ปทัวร์คริสต์มาสนะคะอันนี้เนี่ยทุกคนตรงนั้นก็จะเขียนว่า Happy Holiday นะคะ Happy Holiday คนที่สร้างแบบต้องเป็นคนอังกฤษแน่ๆเลย Holiday นี่นะคะดูซิว่าบ้านอัปเดตใหม่นี่คืออะไรอันนี้คือมันอัปเดตใหม่หรือน้องเป็นคนกดเข้ามาเองนี่นะคะบ้านก็จะมีเป็นแบบว่าผูกโบสีแดงนะคะแล้วก็เรียกว่า Decorate นะคะด้วยตกแต่งนะคะตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะมีต้นคริสต์มาสทั้งในนอกบ้านนะคะแล้วก็ในบ้านก็มีเด้อนี่ไงต้นคริสต์มาสไม่ไม่บอกมีน่ารักมากมีต้นคริสต์มาสในบ้านด้วยนี่นะคะนี่ก็มีต้นคริสต์มาสในบ้านด้วยนะสวยมากๆนะคะมากๆเลยนี่นะแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือจะตกแต่งด้วยพวกแบบไอ้เนี่ยน้องเปลี่ยนบ้านนะน้องเปลี่ยนบ้านน้องเปลี่ยนใจนะคะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจนี่ไงบ้านนี้มีของขวัญทั้งบนด้วยทุกคนสุดสะพรึงพึงพรึดมากๆเลยเดี๋ยวดูสิอุ้ยนี่ไงนี่ไงข้างล่างมีต้นคริสต์มาสด้วยแล้วก็มีถุงเท้าด้วยนะคะที่เหมือนเอาไว้ตากแห้งใส่พึ่งซักเสร็จนะคะแล้วข้างบนมีต้นคริสต์มาสไหมมีสิพี่ลิต้ายังเห็นอยู่เลยออกไปดูยังไงอ๋อนี่ไงข้างบนมีของขวัญค่ะไม่ใช่เป็นต้นคริสต์มาสแต่เป็นของขวัญฟังเวอร์แล้วเราจะลงข้างล่างยังไงนะอ๋อนี่ไงนี่สวยค่ะทุกคนนี่ไงตรงนี้เป็นต้นคริสต์มาสน่าจะมีทุกหลังไหมพี่ลิต้าว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกหลังแล้วตรงนั้นคืออะไรสร้างแลนด์มาร์คไม่จบนะคะยังมีบ้านหลังต่อไปนะคะสงสัยน้องจะทุกหลังเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าหลังนี้เขาตกก็มาตกแต่งอ๋อก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบพวกมีแคนดี้นะคะแล้วก็มีถุงเท้ามีโบแล้วก็มีต้นคริสต์มาสน่าจะทุกหลังเลยนะคะคิดว่าข้างบนมีอะไรไหมไม่มีค่ะมีแต่มาป้นบ้านมินนี่เฮ้ยเดี๋ยวห้องอะไรอ่ะสงสัย I'm curious about that room อ๋อห้องน้ำสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเห็นอะไรไหมอันนั้นคือบ้านหลังที่อัปเดตใหม่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะบ้านหลังที่อัปเดตใหม่นะคะเป็นบ้านชายแดนเหนือกับชายแดนใต้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นไงนี่อันนี้คือของจริงอ่ะทุกคนมินนี่บอกนี่สวยมากเขามาบอกตามซาต้าคอร์สมาโห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 นะนี่สวยโอ้โหตรงนี้เป็นหูแป๊บนึงทำไมข้างล่างมันเคว้งคว้างเวิ้งว้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมินนี่ต้องปรับกราฟิกมันก็ยังเคว้งคว้างอยู่ดีนะคะทุกคนงงมากนี่อุ้ยสว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 ยมันก็คือคลองว่านเราทุกคนโอ้ยขึ้นไม่ได้นะโอเคขึ้นมาได้แล้วไม่ไม่บอกน้ำที่ว่ายไม่ได้ใช่ลงไปได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่ายไม่ได้มันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นกราฟิกเงี้ยมันเป็นแค่แบบบล็อกตายเฉยอ่ะมันเป็นของตกแต่งเฉยเข้าไปดูในบ้านกันสวยมากอันนี้คือบ้านหลังที่อัปเดตใหม่นะคะเป็นบ้านสุดหรูนะคะหลังที่4นั่นเองอุ้ยมีปลาให้ดูด้วยทุกคนมีบูแทงนะคะแล้วก็พวกปานิโมนะคะอุ้ยมีปลาทองด้วยปลาทองมาไงแล้วก็มีจัดต้นคริสต์มาสนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยถุงเท้านะอันนี้ถ้าป่องไฟแน่เลยเดี๋ยวมีซันต้าออกมาใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะชอบมุมนี้อ๋อมุมนี้สวยใช่ไหมเป็นมุมที่มีเกมนั่นเองห้องน้ำนะคะอ๋ออันนี้คือพี่ลิต้าเป็นถือโอกาสแบบพาทัวร์บ้านใหม่เลยนะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งมีนะคะเขาเพิ่งอัปเดตโหพี่ลิต้าชอบห้องนี้ทุกคนดูดิห้องน้ำได้ๆนะคะเตียงนอนนะคะโอ้โหวิวดีมากห้องเนี้ยแล้วก็มีแบบมีฟิตเนสในห้องเลยอ่ะมีที่บอกก็คงเหมือนดังลมมาที่จะไม่ใช่ปลาอยู่ดีเ
แล้วกูบอกตาขี้ตาดูช่องลิต้าคีแคทอะไรเนี่ยคีแคทด้วยนะสวยเวอร์จริงโอ้นี่ตัวนี้มีสระว่ายน้ำอีกนะที่สระอันเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้จริงทุกคนเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันก่อนดูตรงข้างหน้าให้หมดก่อนก็ได้นี่คือบ้านหลังนี้เหมือน3 in 1ของบ้าน3หลังมารวมกันแล้วเป็นหลังเนี้ยคือสวยมากทุกคนลิต้าชอบมุมนี้มากมุมนี้เหมือนในแมปไลฟ์ตัวเปียเลยบุ๊คเฮเว่นไม่มีนะคะมุมเนี้ยแต่มาจากไลฟ์ตัวเปียชัวเพราะว่ามุมเนี้ยลิต้าจำได้ในไลฟ์ตัวเปียที่ลิต้าแบบสะพึงพืดอ่ะเป็นน้ำที่ว่ายไม่ได้นะคะงงมากขึ้นไปนี่แล้วก็มีบ่อน้ำร้อนด้วยเด้อนี่ที่สามารถมาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตรงนี้ได้โอ้โหมีไอระเหยมาน้ำนี่คือจะเป็นน้ำรอบบ้านเลยนะทุกคนถ้าสังเกตอ่ะจะเป็นน้ำรอบบ้านรอบบ้านเลยไปเราไปดูชั้น2กันมีที่บอกอัปเดตรอบนี้ปังจริงต้องจริงบูเฮเว่นอ่ะอัปเดตน้อยอยู่นะพี่ลิต้ารู้สึกว่าบูเฮเว่นไม่ค่อยอัปเดตเลยแหละแต่ว่าอัปเดตกี่ทีก็จะปังนะคะทุกคนปังอันนี้เป็นสไลเดอร์นะคะนี่ปึ้งลงมาในน้ำที่ก็ว่ายไม่ได้งงมากไปเราไปชั้น2กันเถอะดูชั้น2กันเขาบ้านไงอ่ะเขาบ้านไม่พูดหรอกบ้านหรือโรงแรมกันแน่นี่นะคะขึ้นมาก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกชั้นบนนะห้องนั่งเล่นชั้นบนก็ห้องนอนอ่ะอันนี้เป็นห้องเตียง2ชั้นจ้าที่สามารถเปิดประตูออกไปได้นะคะออกไปชมวิวได้แล้วก็ห้องน้ำแบบมุมเป็นสามเหลี่ยมนะคะดีไซน์แปลกๆนะคะแต่ว่าก็โอเคโอ้ห้องนอนก็สามเหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวมียานอวกาศทำไมห้องนอนมันจะต้องมีแบบมีร่มด้วยงงมันมีแสงแดดเหรอตรงเนี้ยไม่มีนี่ดีไซน์แปลกดีเป็นห้องสามเหลี่ยมนะทุกคนอ่ะแล้วก็ออกมาชมวิวกันได้นะตรงนี้ฟังเวอร์ไม่เป็นพี่ลิต้าอยากกินแคดดี้เยอะระวังฟันผุนั่นนี่พี่ลิต้ากินแคดดี้ตลอดเลยเขาบอกมาเล่นสไลเดอร์กันค่ะไปบอกฟันหรอแล้วพี่ลิต้ายังใกล้แหละปุ๊บนี่สไลเดอร์ทำตกของตกบ้านไปเลยนี่นะคะคือเมืองยามอัปเดตใหม่ของเรานั่นเองทุกคนดูบ้านหลังใหญ่มากอันนี้คือปราสาทสันหรูคิดว่าตั้งชื่อเองได้แต่พี่ลิต้าให้ดูตอนกลางวันนี้สวยมากมุมนี้คือหน้าถ่ายปกมากเวอร์เป็นมุมที่สวยมากสิ่งที่อัปเดตใหม่อย่างสุดท้ายนะคะก็คือรถซานต้านั่นเองเดี๋ยวน้องโทมัสจะเป็นคนนำเราไปดูไอ้เต้ารถซานต้านะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงกันนะคะตรงนี้เป็นแฮปปี้ฮอลิเดย์เดี๋ยวแล้วล่ะก็คือขึ้นซับเวย์ไปแล้วนะคะเอ้ยขึ้นรถคันนี้ลูกตรงรถซานต้าอยู่ไหนเอาจริงพี่ลิต้าแอบเข้ามาดูรอบนึงแหละพี่ลิต้าเหมือนเห็นรถซานต้าอยู่ตรงแถวจุดเกิดที่แบบมันสามารถบินได้ฟิลแบบ UFOอ้าวว่าแต่ UFO หมด UFO หายไปแล้วเพราะ UFO ออกไปแล้วอะออกไปแล้วได้ไงอันนี้คือรถซานต้านี่ค่ะนี่คือรถซานต้าโอ้โหนั่งด้วยเดี๋ยวถือรถเข็นค่ะทุกคนถือรถเข็นน้องๆจะได้นั่งกันครบถ้วนทุกคนถือรถเข็นมาเข้ามาเลยถือรถเข็นจ้านี่อันนี้คือรถซานต้านั่นเองนำทีมโดยกวางเรนเดียร์นี่เป็นไงถึงไม่มี UFO ก็โอ้โหได้นะคะก็คือใช้รถซานต้านั่นเองนี่เป็นไงฟังไหมทุกคนนี่คือวันคริสต์มาสในฝันของพี่ลิต้าเลยนะคะพูดแล้วจะร้องไห้เดี๋ยวมันดูสวยมากเลยทุกคนคนดูเมืองนี่ดูเมืองในวันคริสต์มาสเต็มไปด้วยแบบต้นคริสต์มาสแล้วการประดับด้วยกล่องของขวัญใดๆแถมยังมีรถซานต้าอีกอ่ะที่มันความฝันของเด็กๆทั้งนั้นเลยไม่บอกว้ายโอ้ my god มินี่บอกเกิดลกมากพี่ลิต้าเห็นด้วยลกจริงทุกคนดูไม่บอกขอบคุณเจ้าของแมปนะคะไม่บอกว่าซานต้าจะพาทัวร์เองโฮโฮโฮจะพานานาเดตเป็นขาวแดงนะคะนี่แล้วก็จะมีพวกป้ายต่างๆที่อัปเดตนะโอ้ตรงนู้นเราไม่ได้มาตรงทะเลเลยทะเลมีอะไรอัปเดตทะเลเหมือนเดิมค่ะฟังมากทุกคนสารฝันให้กับเด็กๆมากๆด้วยรถของซานต้าซานต้าเทลมีมูลค่าไปดาวเจียเฟยเหมือนตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วนะคะ attention please นะคะกำลังจะลงจอดแล้วปึ้งปึ้งปังปะปังเฟอร์บอกตรงนี้มีต้นคริสต์มาสด้วยใช่สวยมากๆเลยน่ามาถ่ายรูปมากเลยสวยเวอร์อะสวยจนน้ำตาจะไหลไม่ปวดว้ายซานต้าซานต้ามาเองเลยนะเนี่ยซานต้าเทลมีนะซานต้าโทมัสนะฮะไม่ปวดหรอกช่วยด้วยไม่ปวดเป็นอะไรโดนใบบันตบเหรอไม่ปวดชอบทะเลาะกับใบบันนะคะไม่ใช่ดิไม่ใช่ใบบันใบบุญนะคะชอบทะเลาะกับใบบุยใช่ใบบุยจำได้แหละกวางลอยอุ้ยกวางลอยได้ยังมีอีกเหรอพี่ลิต้าคิดว่าจบคลิปแล้วเตรียมปิดคลิปเต็มที่เลยไหนอ่ะแล้วตามหนูมามีอะไรอีกอ่ะนี่พี่ลิต้าว้าวเลยนะมีอะไรว้าวกว่านี้เหรอจะบอกนะต้นคลิปว่าตรงเนี้ยพี่ลิต้าเห็นตั้งแต่แรกนะไม่เอานะเฮ้ยอ๋อพี่ลิต้าไม่ได้เข้ามาดูในนี้พี่ลิต้าคิดว่าเป็นต้นคลิปเฉยๆเขาบอกว่า Merry Christmas and Happy Holiday ถึงใจถึงใจว้าวอัพเยอะมากใช่ไม้บอกอัพเยอะมากใช่เลยอัพเยอะมากเลยอะโดยเฉพาะตรงนี้คือน่ารักคือสวยมากเลยอะเจ้าของแบบโคตรเก่งเลยพี่ลิต้าต้องถือเลย
เรียนอะไรมาเนี่ยทำไปเก่งขนาดนี้พี่บอกมอลลี่คิดมากข้างในคือดีถ้าไม่สังเกตนี่พี่ลิต้าไม่เข้ามาเลยนะจริงลิต้าก็คิดว่ามันต้องคิดว่าเฉยๆอะโอเคหมดแนวนั้นปิดคลิปกันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพามาดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ในเมืองBrookhaven RP นะคะในธีมคริสต์มาสนั่นเองนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ใช่กดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะตั้งคลิปพี่ลิต้ากินแต่แคนดี้ฟันผูแล้วค่ะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแคทแล้วก็ TikTok ลิต้าในสกอร์คิดแคทนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะว่าลิต้าเล่นกี่โมงสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย